สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะกับผมอาจารย์ชาญวิทย์แล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นะครับก็เผิ่มแป๊บเดียวนะครับมาถึง1อาทิตย์แล้วใกล้สิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือนด้วยใกล้หวยออกด้วยใกล้หวยออกทีมงานเราจัดรายการเช็คดวงกันมาตั้งแต่วันจันทร์นี่ก็เร็วมากนะ 4-5 วันแล้วได้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมานะครับเดี๋ยวถ้าใครดูวันจันทร์ไม่ทันเดี๋ยวอาจจะต้องย้อนกลับให้นิดนึงเพราะวันจันทร์ไม่มีคนไลน์มาบอกอาจารย์ของหนูไม่มีเคล็ดลับเลยเคล็ดลับผมเพิ่งทำวันพุธจันทร์อังคารเดี๋ยวจะมาเสริมเพิ่มให้ก่อนหวยออก2วันเราจะได้รีบไปซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่วันพุธเนี่ยถือว่าเราให้ไปแล้วก็ไปทำตาม5เคล็ดลับนะครับวันนี้วันเสาร์คนที่เกิดวันหลังๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์บอกโอ้โหใจแทบขาดก่อนจะถึงวันเสาร์ของแต่ละท่านแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องรอพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะไปฟังนะครับดวงของคนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็5เคล็ดลับของคนวันเสาร์ที่จะเฮงๆรวยๆปังๆเนี่ยเราต้องเปิดด้วยเลขฮานอยของอาจารย์โอและของอาจารย์ชาญกันก่อนครับวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีฮานอยตอนเย็นให้ลงทุนกันต่อเลขเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อาจารย์โอวันนี้ฮานอยนะฮะฮานอยพิเศษเด่น72ค่ะเจาะ7039-2812ค่ะฮานอยปกติเด่น36เจาะ37678434ค่ะฮานอย VIP นะคะเด่น09ค่ะเจาะ8092-2783ค่ะค่ะอาจารย์ครับก็วันนี้นะครับวันเสาร์ที่28เนี่ยตรงกับฤกษ์ประจำวันนะครับทริศโทฤกษ์ทริศโทเนี่ยหมายถึงนะครับการขอนะครับแล้วก็การที่เราจะไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับการขอพรการดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหาตัวเราเองที่แน่ๆในเวลาเราลงทุนเราก็ต้องขอให้มีโชคถูกรางวัลใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพระเกศเลข9เลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นมาดูที่พบการเงินดาวการเงินจะเป็นดาวอังคารเลข3นะพบโชคลาภนะครับดาวโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะครับดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับฉะนั้นวันนี้หุ้นรอบโลกจะมีส่วนมากจะเป็นหุ้นดิจิตอลนะครับจะอันถึงสุขจะมีหุ้นตามตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆในทั้งเอเชียและในยุโรปนะครับวันนี้ส่วนใหญ่จะปิดนะครับทำการเสาร์อาทิตย์แต่ว่ายังมีหุ้นดิจิตอลนะครับหุ้นดิจิตอลให้เราลงทุนฉะนั้นก็ไปเน้นที่ลูดเลข9บอกนิดนึงนะครับเทคนิคผมบอกมาทั้งสัปดาห์แล้วว่าเน้นก็ไม่ได้บังคับนักลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนได้ถ้าเลือกได้ถ้าปรับได้ให้หันมาเล่นเลขลูดเป็นหลักวิธีลูดก็คือนะครับก็ลูดเลข9ไป19ประตูทั้งทิศเหนือทิศใต้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเพิ่มน้ำหนักการลูดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอาจจะต้องลงทุนเพิ่มอีก1อีก19ชุดนะครับให้ไปลูดที่เลข6นะครับ9 6นะครับลูดเลขพี่น้องเนี่ย6หรือ9มาตัวเดียวไม่ว่าทิศเหนือทิศใต้ไม่ว่าบนหรือล่างเนี่ยคุณถูกรางวัลแน่นอนมาแค่9หรือ6ในตำแหน่งของตัวล่าง2ตัวบนเนี่ยคุณมีกำไรแน่นอนมันง่ายกว่านะเลือกไป2ตัววันนี้นะครับหุ้นรอบโลกเนี่ยลูด9หรือลูด9กับ6นะครับเลขเจาะด้วยเลขเด่นดาวเด่นประจำวันเลข9 91 93 96นะครับเอาเลข9ไปจับกับดาวการเงินและดาวโชคลาภดาวการเงินคือ3ก็93โชคลาภเลข1กับเลข6ก็91 96 3ตัวนะครับ931 936มาดูนะครับวันนี้วันเสาร์ไม่มีเราพัฒนาจะมีไปเน้นที่วันนี้ให้เน้นที่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP เน้นทั้ง3ฮานอยเลยเข้า2ฮานอยได้กำไรแน่นอนเข้า2ใน3บวกแน่นอนนะครับไปลูดเลข6ใครงบน้อยรูดตัวเดียวเป็น6นะครับแต่ถ้ามีงบผมอยากให้รูด2ตัวคือเลข1กับเลข6เป็นเลขโชคลาภ
ประจำวันถ้า1มาคุณก็ได้กำไรนะครับแล้วก็ถ้า6มาก็ได้กำไรถ้ามาทั้ง1ทั้ง6ออก1 6เนี่ยได้2เด้งก็คือได้2เท่านั่นเองนะครับรูด1กับรูด6นะครับ3ตัว6 1 3 6 1 9เลขเจาะ6 1 6 3 6 9เน้นนะครับเพราะว่าคนที่ดูรายวันหลายท่านคอมเมนต์มาขอเข้ากลุ่มแล้วเข้ามาก็บอกว่าติดตามอาจารย์มาหลายปีแล้วก็ตามตั้งแต่เมื่อปี63 64 65ก็ต้นปีปลายปีนี้ผมไม่ได้จัดรายการแล้วนะครับฉะนั้นหลายท่านก็บอกอยากให้กลับมาจัดเหมือนเดิมก็กลับมาจัดแล้วเพราะว่าตอนนี้มีคนลงทุนในตัวเลขรายวันกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดลงทุนโชคดีก็มีกำไรถ้าโชคไม่มีดวงไม่ดีก็ขาดทุนแล้วมีเงินในบัญชีให้ลงทุนไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็จะเป็นภาระเป็นปัญหาระยะยาวต่อไปนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะลงทุนไม่เยอะสนุกแต่ว่าเสียทุกวันหมดทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้เงินออมในบัญชีไม่มีไม่พอนะไม่มีเงินออมไม่พอเรายังมีหนี้เพิ่มมาอีกฉะนั้นถ้าใครที่ไม่เล่นการพนันใครที่ไม่ลงทุนจะดีมากเลยเพราะว่าได้เงินมาก็เก็บออมเงินเราก็ยังมีอยู่ในบัญชีเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นแต่ถ้ามาลงทุนแบบนี้ถ้าคุณไม่ทำการบ้านถ้าคุณไม่ตั้งใจหรือว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือไม่จริงจังก็ไม่ซีเรียสกับมันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดภัยเกิดปัญหาที่ตามมาอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะนั่นก็คือเป็นหนี้ก้อนโตที่เราจะถอนตัวยากนะครับโอเควันนี้วันเสาร์อาจารย์แม่อาจารย์โอวิชนุเตรียมข้อมูลไว้ทำนายดวงเราในรอบสัปดาห์ไว้เรียบร้อยแล้วครับค่ะคนวันเสาร์นะคะเป็นคนต้องบอกว่าเป็นคนดวงแข็งนะคะชนะศัตรูค่ะรักเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของตนเองนะคะมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่ดูเหมือนยิงนะคะเป็นบุคลิกเงียบๆขึมๆนิ่งๆแต่คนวันเสาร์ท่าทางอย่างนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นคนระวังตัวเป็นคนระมัดระวังตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะแสดงออกเนี่ยโอ้โหแสดงออกมายากให้เราเห็นความในใจของเขานะคะแล้วก็ทำให้ดูเหมือนเป็นคนดื้อดื้อเงียบอะค่ะเป็นคนคล้ายๆประเภทดื้อเงียบนะคะฉลาดหัวไวแล้วก็คิดเยอะมากเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดข้ามช็อตเลยทำให้ดูเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวฮะแต่ถ้ากดเป็นคนกดคนยากแต่ถ้ากดขึ้นมานี่ก็เรียกว่าหายากค่ะเรียกว่าฝังลึกเลยค่ะคนวันเสาร์นะคะสำหรับคนวันเสาร์ส่วนอาทิตย์นี้นะคะเหตุการณ์ของคนวันเสาร์นะคะก็เปิดใช้ตำราไพ่ทาโร่นะคะเปิดดวงจากไพ่ทาโร่นะคะเรียกว่าเด่นเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะหน้าที่การงานนะคะเริ่มไปได้ดีเข้าที่เข้าทางมีคนสนับสนุนเรียกว่าเข้าตากรรมการแล้วค่ะผู้ใหญ่เห็นความดีความชอบแล้วนะคะงานก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่าท้อนะคะขอให้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วคุณจะรุ่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าได้ไพ่ Ace of One นะคะต้องถือว่าเป็นไพ่ที่การงานรุ่งโรจน์มากค่ะส่วนบางคนนี่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาในการงานนะคะแต่ตอนนี้เริ่มผู้ใหญ่เริ่มเห็นความสำคัญแล้วค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมได้ความพอเหมาะพอดีในหน้าที่การงานของคุณนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคุณต้องถือว่าตอนนี้เริ่มขยับตัวขึ้นแล้วค่ะค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยต้องรอหน่อยนะคะที่เคยตกลงกันไว้พูดจากันไว้เนี่ยอาจจะรออีกระยะหนึ่งนะคะถึงจะสำเร็จค่ะก็เรียกว่าช้าหน่อยแต่สำเร็จก็ยังดีค่ะค่ะดีกว่าได้รับคำปฏิเสธนะคะแต่ก็ต้องถือว่าการเงินรายได้ของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะคะจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
ก็จะได้ทั้งงานใหม่แล้วก็ความรักใหม่ที่พูดว่าคุณจะเด่นเรื่องอาทิตย์นี้คุณจะเด่นเรื่องการงานและความรักค่ะคุณก็จะได้ความรักใหม่นะฮะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีการพูดจาตกลงทำความเข้าใจกันค่ะจูนขึ้นกันได้ลงตัวแล้วก็ความรักก็จะมีความสุขความแฮปปี้มากขึ้นนะคะทีนี้มาต่อด้วยคนวันเสาร์นะคะอาจารย์วันมงคลของคนวันเสาร์ก็คือวันพุธกลางคืนหรือไม่ก็เป็นวันเสาร์เองนะฮะวันของตัวท่านเองเลยสีมงคลเนี่ยคนวันเสาร์นี้ใช้ได้เกือบทุกสีเลยค่ะยกเว้นสีเขียวสดนะฮะถ้าเป็นเรื่องอำนาจวาสนาก็สีดำสีน้ำเงินเข้มหรือสีน้ำตาลนะฮะโชคลาภก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินสดค่ะโชคลาภเงินทองนะฮะแล้วก็ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูก็สีชมพูค่ะค่ะก็ใส่ให้ตรงวันนะคะคุณต้องการสิ่งไหนก็ให้ใส่เสื้อสีนั้นใช้ของสิ่งนั้นนะคะเลขมงคลคือ7 8 9ค่ะแล้วก็วันที่จะเสี่ยงนะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงหรือใส่เป็นประจำก็ควรสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายนะคะนิ้วกลางข้างซ้ายนี่ค่ะจะช่วยเสริมเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมานะคะมีบารมีเพิ่มขึ้นค่ะมีอำนาจวาสนาอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็8ปีที่ผมทำงานทางด้านของพิธีกรรมแล้วก็รวมถึงการพยากรณ์ให้กับลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นข้อมูลสถิติที่ผมเองเก็บไว้นะครับอาจารย์หลายท่านอาจจะไม่ได้เก็บหรือว่าอาจจะมีข้อมูลแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ข้อมูลของแต่ละท่านของผมเก็บข้อมูลของผมไว้แล้วผมก็มารวบรวมว่าเวลาเราแนะนำลูกศิษย์ไปแบบไหนแล้วมันมีโชคมีลาภแล้วมันมีความสำเร็จเราก็ติ๊กแล้วเราก็มารวบรวมนำมาจัดเป็นหัวข้อนะครับที่นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลัดถ้าบางคนจะมาลองผิดลองถูกหรือรอกว่าจะติดไม่ครบ8ปีอย่างที่ผมเก็บอย่างน้อยคุณก็ต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีกว่าเราจะรู้ว่าเออทำแบบนี้แล้วเราดีทำแบบนี้แล้วเราเองทำแบบนี้แล้วเรามีโชคเนี่ยมันก็ต้องเกิดซ้ำๆมันถึงจะเป็นสถิติก่อนที่จะมาดูเคล็ดลับ5ข้อของคุณวันเสาร์อยากให้อาจารย์โอช่วยไปทำพันนะครับการดูดวงของเรา2คนนิดนึงเพราะมีลูกศิษย์หลายท่านทยอยส่งรายชื่อให้เราเริ่มดูกันเยอะขึ้นแล้วครับก็จะมีดูดวงรายปี2567นะฮะปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราไปเลยฮะ12เดือนนะฮะอาจารย์ชาญจะดูทำนายตามหลักจักรราศีค่ะการงานการเงินความรักนะฮะภาพรวมของดวงชะตาโดดเด่นเรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังนะฮะแล้วก็มีทิกเสริมดวงชะตาของท่านด้วยค่ะค่ะส่วนอาจารย์นี่จะดูตามหลักทักษะนะฮะตามหลักทักษะแล้วก็ไพ่ทาโร่ค่ะตามหลักทักษะนี่ก็จะดูว่าจะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลให้นะฮะตามตัวเลขตามหลักทักษะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะว่าคุณใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะจะวิเคราะห์ให้ค่ะว่าเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็บูชาพระประจำวันเกิดเช่นคนวันจันทร์คนบูชาพระประจำวันเกิดอะไรมีบทสวดอะไรที่เสริมดวงชะตานะฮะมีวันมงคลวันที่วันไหนที่ไม่ควรทำการมงคลแล้วก็ควรทำบุญอะไรเพื่อหนุนดวงชะตาท่านนะฮะเรียกว่าละเอียดมากค่ะมีทั้งสีมงคลสีไม่มงคลสีอัปมงคลนะฮะคุณจะออกรถหรือทาสีบ้านควรใช้สีอะไรดูตามดวงชะตาคุณเหมาะกับสถานที่ไหนที่จะทำการค้าหรือดำเนินชีวิตนะฮะแล้วก็มีเลขมงคลต้นไม้มงคลก็บอกให้ด้วยค่ะว่าคุณควรจะปลูกต้นไม้มงคลอะไรนะคะส่วนสายเทพก็จะมีบอกว่าตามวันเกิดของคุณเนี่ยคุณควรบูชาเทพองค์ไหนมีบทสรรเสริญองค์บทอะไรบ้างนะฮะต้องทำพิธีอะไรบ้างในวันไหนก็บอกละเอียดการแล้วส่วนที่พิเศษที่สุดนะฮะก็คือเลขของเลขรัฐบาลค่ะทั้ง12เดือนแล้วก็ส่วนไพ่ทาโร่นะฮะขอเมื่อกี้ขาดตอนนิดนึงค่ะคือจะมี
ปิดไพ่ทาโร่เจาะเฉพาะดวงชะตาของคุณแต่ละเดือนใน12เดือนค่ะครบ12เดือนทั้งปีเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็หลายปีมานี้ก็มีสมาชิกแฟนคลับแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ในช่องเราก็ให้เราตรวจดวงชะตามาตลอดหลายปีนะครับติดต่อกันมาอันนี้ทำให้เรามีข้อมูลว่าหลายท่านพอดูไปแล้วอาจารย์ปกติดูดวงแล้วมันจบแค่นั้นนะเราดูดวงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครอาจารย์ที่เขาจะมาดูซ้ำๆดูเสียค่าครูครั้งเดียวแล้วดูกันหลายครั้งนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีแบบนั้นแต่ที่เราทำมาก็แต่คนที่ดูดวงเนี่ยบางที3เดือน6เดือนเขาก็จะมาดูซ้ำแล้วบางคนที่ดูไปเนี่ยสมมุติดูดวงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเขามีปัญหาเขาติดขัดเขาก็จะต้องหาทางแก้ไขหรือให้เราแนะนำแนวทางแก้ไขอันนี้แหละที่เราเห็นว่ามันเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราได้ข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับนั่นก็คือของเราเนี่ยใน1ปีเนี่ยเราจะสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาสำหรับท่านที่ดูเพื่อดึงเข้ามาแล้วเราก็จะมีไลน์ส่วนตัวกันวันใดที่ท่านมีคำถามมีสิ่งที่อยากให้เราแนะนำหรือช่วยแก้ไขเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันต้องเป็นในเคสทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าอยากให้เราไปตั้งศาลอย่างเงี้ยหรือว่าจะให้เราไปทำพิธีที่ที่ดินเพื่อขายที่ดินต้องเป็นนอกเหนือแต่ท่านมันนอกเหนือเป็นพิธีใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำถ้ามีคอร์สเราก็จะดูแลคอร์สที่มันไม่สูงแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายให้นะครับเพราะว่าบางครั้งบางคนก็ดูแล้วต้องไปแก้อะไรหลายอย่างมีค่าใช้จ่ายบานปลายอันเนี้ยเราเห็นใจค่าใช้จ่ายในเศรษฐกิจที่มันไม่ดีแบบนี้ดูเราก็อาจจะเสริมเรื่องของตรงนี้เสริมให้ก็เอาเป็นว่าคุ้มแล้วกันเพราะเราทำงานแบบนี้เราจะรู้ว่าคนที่เทคดวงเนี่ยเขามักจะมีปัญหาตามมาแล้วเขาถ้าเสียเงินซ้ำๆซ้อนๆในหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นภาระสำหรับเขาโอเคนะครับถ้าสนใจดูดวงก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เพราะเราต้องการชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านท่านต้องแจ้งไปที่คอลเซ็นเตอร์แล้วเขาจะส่งข้อมูลให้กับอาจารย์แม่และก็ผมอีกทีนึงที่จะมาผูกดวงชะตาให้เคล็ดลับ5ข้อของคนเกิดวันเสาร์นะครับก็เป็นเคล็ดลับของคนวันเสาร์ที่ผูกดวงแล้วและสถิติที่ผมทำมาเนี่ย5ข้อนี้ถ้านำไปใช้แล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดสิ่งที่นะครับมันเขาเรียกว่ามีการดึงดูดโชคลาภการเงินเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเพราะเราได้ทำในสิ่งที่มันถูกโชคกับวันเกิดของท่านนะครับข้อที่1ก็ดึงข้อมูลของอาจารย์โอมาเลยใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเลือกเอานะครับที่คุณชอบโดยเฉพาะถ้าไปลงหัวข้อของอาจารย์โอก็ได้ว่าสีนี้เกี่ยวกับการเงินความรักโชคลาภหรืออะไรก็ได้คุณเลือกเอาแต่ขอให้เป็นสีที่เป็นมงคลได้แก่สีฟ้าหรือสีน้ำเงินสีเทาสีน้ำตาลหรือสีดำนะครับสีที่ต้องห้ามก็คือสีเขียวไม่ควรใส่ไปเสี่ยงโชคนะครับข้อที่2ใส่บาตรวันเสาร์นะครับหรือวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับของที่เราจะไปใส่บาตรถวายพระสงฆ์นะครับมีข้าวสวยนะครับก็คนวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการผูกโชคเรื่องของการต่อฉะนั้นของที่ผมอยากจะให้ไปใส่บาตรเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกเส้นพวกสายนิดนึงมีข้าวสวยมีผัดหมี่ก็ได้หรือจะเป็นเขาเรียกว่าผัดที่เป็นเส้นผัดไทยหรือผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หรือผัดเส้นเล็กอะไรก็ได้ขอให้เป็นพวกเส้นนะครับหรือถ้าไม่ชอบไปที่ตลาดไปดูแกงก็ได้นะครับแกงสายบัวอย่างเงี้ยแต่หายากนิดนึงสมัยนี้นะแกงกะทิที่เป็นสายบัวแต่ว่าหายากบางทีพระอาจจะชอบฉันก็ได้นะถ้าพระมีอายุนะครับแกงสายบัวนะครับของหวานควรเป็นกล้วยบวชชีนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันได้เป็นพวงเป็นสายจะเป็นมีทั้งดอกรักดอกดาวเรืองหรือดอกกุหลาบก็ได้ทัวนะครับข้าวสวยผัดมีนะครับหรือจะเป็นพวกผัดซีอิ๊วเส้นอะไรก็ได้ขอให้มีเส้นแล้วก็แกงสายบัวกล้วยบวชชีพวงมาลัยข้อที่3ให้ซื้อเลขจากธนบัตรแบงก์นั่นแหละนะครับในกระเป๋าสตางค์ท่านอันนี้หายากนิดนึงแต่ว่ามันหายากก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะเป็นเลข
อาจจะมีใบเดียวแต่เป็นเลขเด็กของเรานะครับใบละ500นะครับตรงกับสีที่ถูกโฉลกใบละ50ใบ20ไม่เอานะสีเขียวเพราะเราห้ามใช้2ธนบัตร50ใบแบงค์ใบ50ก็หายากนะเดี๋ยวนี้ต้องไปแตกแต่แบงค์น้อยอาจจะเยอะแล้วแบงค์500นะครับก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกถ้ามีแบงค์500ก็เลือกแบงค์500นะครับโอเคข้อที่4สถานที่ที่ซื้อเนื่องจากมันไปมีข้อจำกัดในข้อที่5แล้วมันบาลานซ์กันเดี๋ยวผมจะไปบอกเวลามงคลที่จะไปซื้อข้อที่4ต้องซื้อในห้างสรรพสินค้าวันก่อนซื้อที่หน้าธนาคารนะธนาคารปิดเร็วพอธนาคารปิดปุ๊บคนขายลอตเตอรี่ก็จะไปแล้วโหไม่คนไม่มาธนาคารแล้วลูกค้าจะน้อยฉะนั้นให้ไปซื้อร้านลอตเตอรี่ในห้างสรรพสินค้านะครับข้อที่4ซื้อเลขที่เราหมายมั่นปั้นมือเลขเด็ดในแบงค์ธนบัตรที่เรามีแล้วไปซื้อในห้างสรรพสินค้าห้างอะไรก็ได้ข้อที่5มันไปสอดคล้องกับเวลาตรงนี้นี่แหละคุณต้องซื้อหลัง 18:00 น.เป็นต้นไปแต่ไม่เกิน 20:00 น.ก็ช่วงใกล้เวลาห้างปิดนั่นแหละนะครับ 18:00 น.ถึง 20:00 น.เวลาแก๊ปมันน้อยหน่อยแต่ว่าเลิกงานแล้วก็เข้าไปในห้างมีลอตเตอรี่ขายแน่นอนนะครับสามารถถ้าเกิดไปซื้อตอนเช้าห้างเปิดตอนเที่ยงดีไหมพลังมันจะอ่อนไปนิดนึงไหนจะซื้อแล้วก็ข้อที่5ก็อย่าให้ไปซื้อหลัง 18:00 น.เย็นนะห้างยังไม่ปิดเลิกงานก็ไปหรือถ้าเราไปซื้อเสาร์อาทิตย์ยิ่งดีนะไปเดินพาครอบครัวไปเดินช้อปปิ้งทานข้าวกันแล้วก็ไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับเลขเด่นของคนวันเสาร์นะครับโอ้เลขมงคลมากเลย789เลขชุดใหญ่เลข7เป็นเลขของคนเกิดวันเสาร์เลข8เลขพระราหูเป็นคู่มิตรเลข9ตรงกับเลขของฤกษ์วันนี้เลยนะและฤกษ์ดีด้วยพระเกศเลข9เลขแห่งการขอพรนะครับพรที่จะต้องขอก็ต้องขอกับพระราหูนะครับถ้าก่อนวันที่1นี้ถ้าคุณมีกระจกให้คุณตั้งจิตขอกระจกที่คุณได้เช่าผมไปถ้าคุณไม่มีกระจกหรือคุณยังไม่เคยเช่าของมงคลผมไม่เป็นไรถ้าคุณมีองค์พระราหูอยู่ในบ้านถ้าไม่มีก่อนวันที่1เนี่ยแนะนำนะครับไปหาเช่ายันนะครับจากที่ไหนก็ได้เพราะเซฟสุดแล้วยันผืนนึงไม่น่าจะแพงไม่มีจริงก็เปิดมือถือดูรูปเอาแต่ขอเลยว่าถ้าคุณมีโชควันที่1เนี่ยคุณไปหาเช่าองค์พระราหูที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าถ้าแพงเนี่ยเช่ากับผมได้กระจก1แผ่นก็100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชุด789 9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเกศนะครับ8คือพระราหูไง7คือตัวคุณน่ะนะครับฉะนั้นทริโทเนี่ยคุณต้องขอพรน่ะเพื่อดึงดูดคุณขอสิ่งที่ดีคุณก็จะได้สิ่งที่ดีเข้ามาคุณขอโชคลาภคุณก็จะได้โชคลาภเขาให้คุณขออ่ะปกติไม่ใช่เลขนี้เราก็ขอกันอยู่แล้วนะขอเยอะด้วยฉะนั้น789เลขนี้เหมาะเป๊ะเลยคุณต้องไปขอพรกับพระเราถ้ามีวันที่1ก่อนหวยออกนะบ่าย3นี่ตั้งจิตขอเลยถ้าจะดีเหมือนผมมานั่งสมาธิจะครึ่งชั่วโมงนะครับตอนเช้าก็ได้หรือตอนใกล้ๆหวยออกก็ได้ตั้งจิตเลขที่คุณลงทุนไปชุด789เลขเจาะนะครับเจาะออกมาให้78 79 89 3คู่นี้แล้วไปรวมกับธนบัตรแบงค์ที่คุณดูด้วยนะซื้อ3คู่นี้แล้วก็ไปซื้อคู่นั้นเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าในกระเป๋าคุณจะเป็นเลขอะไรเป็นเลขที่ถูกฉลกสำหรับคุณ5ข้อสำหรับคนวันเสาร์ถูกใจไหมครับบางอย่างไม่ถูกใจก็อยากให้ลองทำนะมันจะดึงดูดโชคลาภแบบที่คุณไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน78เป็นคู่มิตรไม่พอยังเป็นโชคลาภก้อนใหญ่การเงินก้อนใหญ่สำหรับคุณด้วยนะครับก็ครบถ้วนแล้วสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับท้ายสุดขอพิธามพันนะครับท่านที่ยังไม่มีกระจกนะครับมีหลายคนบอกโอ้อยากจะช่วยอาจารย์สนับสนุนการจัดรายการเพราะว่าอยากให้อาจารย์กลับมาจัดตัวเลขทุกวันเพราะว่าเห็นอาจารย์มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับค่ากล้องค่าทีมงานผมบอกว่าการสนับสนุนช่วยผมเนี่ยผมคงไม่ร้องขอในเรื่องของการโอนเงินเข้ามาช่วยเดี๋ยวนี้มันมีการสมัครเป็นสมาชิกนะครับอันนั้นน่ะก็คือสมัครสมาชิกเพื่อจะสนับสนุนการทำรายการของยูทูบเบอร์YouTube เขาเปิดช่องทางตรงนี้ช่วยให้สนับสนุนแต่ผมขอให้คุณเช่ากระจกคนละ1แผ่นเพื่อต่อโชคต่อลาภของตัวคุณเองและของผมบางครั้งเลขที่ให้ไปบางทีเนี่ย10ชุด
ก็ไม่เยอะนะแต่หลายท่านเนี่ยดวงไม่มีตัดเลขที่ถูกออกไปเพื่อนถูกแต่เราไม่ถูกคนดูช่องเดียวกันถูกแต่เราไม่ถูกอันเนี้ยมันอาจจะโชคที่มันยังไม่เข้ามาหาเราดังนั้น100บาทไม่ต้องโอนสนับสนุนยังไม่ต้องทำบุญกับผมก็ได้ผมอยากให้มีกระจกก่อนเดี๋ยวคุณมีโชคมีลาภแล้วคุณค่อยมาเช่าหิน85นะครับค่อยมาเช่านะครับองค์พระราหูที่ผมได้สร้างแล้วก็นำไปเข้าพิธีปลุกเสกมามีโชคเราค่อยนะครับสนับสนุนเช่าของมงคลของผมเราจะได้ต่อโชคต่อลาภกันอย่างน้อยผมอยากให้มีกระจกอย่างน้อยคนละ1แผ่นติดบ้านนะครับเวลาเรามีเลิกในอาทิตย์นึงเนี่ยมีเลิก 2-3 เลิกที่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องขอพรกับกระจกเรากับพระราหูเพื่อดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านการเงินโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับทุกวันนี้เราอาจจะมองว่ามันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็ท้อแท้เราก็มีแต่พลังลบแต่เราก็ยังไม่มีกำลังใจจะคิดบวกลองทำดูดีกว่าครับอาจจะดึงดูดพลังดีๆโชคลาภดีๆเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาหาเรานะครับก็ฝากไว้เลขวันนี้นะครับวันเสาร์เลขคณอยของอาจารย์โอแล้วก็เลขของผมท้ายสุดผมพูดคนเดียวเยอะแล้วอยากให้อาจารย์โอช่วยอวยพรนะครับใกล้ถึงวันที่1แล้วหรือเวลาแค่ 3-4 วันให้กับคนที่เกิดวันเสาร์หน่อยครับก็ขอให้รวยทรัพย์รับโชคค่ะค่ะก็พูดสั้นๆครับก็ยังไงผมก็เหมือนกันนะครับงวด2งวดที่ผ่านมาพระราหูยังไม่ดีดยังไม่แรงวันนี้พระราหูย้ายวันที่17แล้ววันที่1พฤศจิกาขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคแล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋ากันเยอะๆนะครับเราจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ถึงคิวท่านแล้วครับอยู่หลังนิดนึงแต่มีทีเด็ดแน่นอนพรุ่งนี้นะครับ 9:00 นคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนที่อื่นๆก็สามารถมาดูตัวเลขได้นะครับเพราะตอนเช้าเรามีเลขฮานอยทีเด็ดฮานอยให้เหมือนทุกวันนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ